ด่วนทีมสุพโชคสารชาติคอนซาเรซซัปโปโรจ่อตกชั้นวิกฤตแล้วผ่านครึ่งทางบอลเจลีกญี่ปุ่นสถานการณ์จมบวยในขณะที่เฮดโค้ชมิชามิไฮโลเปตวิตยังมั่นใจเอาตัวรอดได้อยู่ลีกสูงสุดญี่ปุ่นขณะที่กองทัพผู้สือข่าวแดนประดิบตี้ข่าวกับตันทีมชาติไทยคนต่อไปต้องสุพโชคสารชาติเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ส่วนทีมชาติไทย U16 รุ่นเล็กชิงแชมป์อาเซียนพร้อมสุดๆลงสนามฝึกซ้อมแข่งนัดที่2เจอตีมอบแบบนี้หวังถึงชิงทั้งหมดนี้ติดตามไม่นหนแหลงมลงเปียพงศ์ครับ สวัสดีครับแตงมโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลนะครับเราไปดูกันเจลีกด้วยนะวันนี้แล้วก็ดูกันที่บอลไทยด้วยนะอะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่านฮะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาดูกันที่เจลีกกันก่อนนะครับมี3ประเด็นใหญ่เจลีกนะครับนั่นก็คือ คอนสเสิร์ตซัปโปโ,โรนะครับสุภพโชคสารชาติแล้วก็ทีมนำของเจลีกนะครับอ่ดแถมนิดหนึ่งนะคือทางด้านของเอกลิตปัญญานั่นเองนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงของเจลีกเนี่ยกลายเป็นทีมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ถ้าใครได้ดูนี่ไม่ธรรมดานะครับเออนะครับทางด้านของเอฟซีมาชิดะเซลเวียนั่นเองนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละครับแชมป์เก่าอย่างวิเซลโกเบผลงานยังไม่เปรี้ยงนะฮะแต่ยังเกาะกลุ่มหัวตารางขณะที่2สโมสรของ2นักเตะไทยฟอร์มเป๋ต่อเนื่องนะครับ ว่าแล้วเนี่ยก็ต้องมาเช็คกันหน่อยว่าในแมตช์วิคที่19เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นแรกเลยนะคะต้องบอกว่าหนึ่งครับอาการหนักต้องยกให้เลยครับคอนเส,สิร์ซัปโปโรครับโอ้โหขราวนี้เนี่ยแพ้คารัง ให้กับโยโกมาเอฟมารินอสศูนย์ต้หนึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยแพห้าเกมติดนะครับตอนนี้อาการหนักครับคือถ้าเป็นไข้นี่ก็ต้องแบบตัวร้อนประมาณทะลุประหลอด45องศาแล้วครับคือพร้อมตายฮะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังมี11แต้มนะถึงแม้ว่าจะจมบวยแต่ไม่หน่ำซ้ำครับตอนนี้เนี่ยตามหลังโซนปลอดภัยอันดับ17อย่างซางันโทสุที่เปิดบ้านถล่มโตเกียวอาเกียวโตซังะไป30เพิ่มเป็น6คะแนนแล้ว เข้าสู่ช่วง19นะัดสุดท้ายของซีซัน2024นะครับพลพักนกเข้าแมวแดนเหนือที่จะต้องมีการเสริมทัพผู้เล่นใหม่เข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์คือถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับเกรงว่ามันจะสายเกินไปนะครับที่จะอยู่รอดในเจลีกนะครับพวกเขาสุ่มเสี่ยงนะฮะที่จะตกชั้นนะครับไปเล่นใน j จ2ในรอบ9ปี แล้วโอกาสแบบนั้นมันสูงมากมีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีซึ่งต้องบอกครับกุนซือคอนซาเรสซโปโรเนี่ยนะครับทางมิไฮโลเปรโตวิชเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ให้กับทีมได้แนะ่นะครับก็คือลูมิชานะครับคือต้องบอกว่าเขาออกมาพูดว่าอันดับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็คะแนนหลังผ่านไป19เกมเป็นครึ่งฤดูกาลที่ย่ำแย่มากมีเหตุผลหลายประการก็บอกว่ามีนักเตะไม่เพียงพอมีอาการบาดเจ็บ เลก2เชื่อว่าหากนักเตะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วนะครับแล้วเรารวมทีมกันได้มันจะอยู่รอดได้เราก็แค่เขนฟอร์มที่มันดีที่สุดแล้วก็ให้นักเตะเนี่ยมันทำได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันทําไม่ได้เงี้ยในเลกแรกแล้วมันไม่มีทิศทางว่ามันจะทําได้เลยในช่วงเลกที่2นะครับแล้วสุขโชคสารชาติก็ยังไม่หายเจ็บนะครับ อ่ะนี่แหละคือประเด็นที่2นักเตะไทยในเจลีกอย่างที่ทราบครับสุประโชคเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านเรานะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่รับใช้ทีมชาติในช่วงปฏิทินฟี فا เดย์ทำให้เขาไม่ได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดมา2เกมติดและกําลังอยู่ในโหมดรักษาแฮมสตริงนะครับในระยะที่2ด้วยนะครับซึ่งมันใช้เวลาของพวกนี้ไปเร่งไม่ได้นะครับคือไปเร่งมันก็เจ็บซ้ําคราวนี้เลื้อนรังคานิกายเป็นแบบโอ้โหเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเจ็บนะครับไม่ได้ครับ แต่ในรายของบุกคเอกนิษฐปัญญาเนี่ยแนวรุกจากอุระะเพิ่งจะหายเจ็บกลับมานะครับก็ได้มีรายชื่อติดทีมอีกครั้งในรอบ3นัด เกมเปิดบ้านเสมอกับคาชิมะอันเลอร์สองสอง่าสุดท้ายแล้วมาติแอสฮอกโมกุนซื้อใหญ่ก็ไม่ได้สง่งเจบุกลงสนามและเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วด้วยกับอีก19เกมสุดท้ายต้องมาดูกันว่าดาวเตะวัย24ป่ปีจะได้ลงเล่นกับปีศาจแดงแห่งเอเชียอีกกี่นัดก่อนจะหมดสัญญานะครับยืมตัวหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นั่นเองนะครับก็น่าสนใจนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนทีมน้องใหม่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่แบบร้ายบริสุทธิ นะครับ FC มาชิดะเซเวียทำได้นะครับ โอ้โหเปิดรังเจาะกับอวิสป้าฟุกูกะศูนย์ศูนย์แต่ลูกทีมของโกคุโรดะยังดีพอนั่งจากฝูงต่อไปนะครับด้วยการโกยไป39คะแนนจาก19นั้นนำห่างรองจากฝูงคาชิมะอันเลอร์และก็อันดับ3ากัมเบอสาก้าอยู่2แต้มก็ไม่ได้ห่างมากนะัดเดียวการเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในเจลีกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรครั้งแรกซึ่งมาในฐานะแชมป์เจลีก2นะครับแต่วิธีการเล่นราวกับว่าอยู่โลดแล่นบนลีกสูงสุดแดนอาทิตย์อุทัยม าอย่างยาวนานด้วยสไตล์การเล่นอันเร้าใจนะครับแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากมากหากพวกเขารักษาผลงานได้ตามมาตรฐานไปเรื่อยๆแบบนี้มีหวังลุ้นแชมป์ยาวๆแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยตารางคะแนนเจลีกเนี่ยนะครับมาชิดะเซเวียเนียอยู่อันดับที่1นะ39แต้มนะครับก็ยิง31เสีย16นะอูถ้าพูดถึงทีมที่เสียน้อยที่สุดเนี่ยก็ เพียงแค่14ประตูนะเท่าที่เห็นนี่14ประตูเป็นกัมบะโอซาก้าอันดับ3มนะครับแต่ว่าคาชิมาเนี่ยอันดับที่2นะครับส่วนทีมที่ยิงมากที่สุดเนี่ยก็เป็นของอันดับ2ไปโอ้โหไม่ใช่เป็นทางด้านของซานเฟสิฮิโรชิมาได้35ลูกนะครับอยู่ในอันดับที่5ส่วนวิเซลโกเบ3-3แต้มห่างอยู่เหมือนกันนะห่างอยู่เหมือนกัน6แต้มนั่นเองนะครับแต่ยังเกาะ กลุ่มผู้นำอยู่ขณะที่โซนท้ายเนี่ยนะครับออซัโปโปโรเนี่ยแย่แล้วนะ11แต้มเกียวโตสังงะ14แต้มนะครับแล้วก็ทางด้านของโชนัน15แต้มต้องเอาตัวรอดให้ได้แลละครับแต่ว่าทัก2เกมกลายเป็น17แต้มมันก็จะหายใจได้พอหอมปากหอมคอหน่อยแต่ว่า2นัดมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ไงนะครับค่อนข้างยากเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่ายังอยู่กันที่สื่อญี่ปุ่นนะครับล่าสุดสื่อญี่ปุ่นชี้นะครับว่าคนที่เหมาะจะเป็นกัปตันทีมชาติไทยคนต่อไปเนี่ยเป็นใครนะฮะนั่นก็คือทางด้านของสุประโชคสารชาตินะครับเหมาะสมกับตำแหน่งกัปตันทีมชาติไทยคนต่อไปโอ้โหแบบนี้นี่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็ดูอยู่แล้วนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงใครควรจะ มีคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เล่นข่าวนี้พอสมควรหลังจากอิชิอิเนี่ยนะครับหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยนะครับนั่งตำแหน่งกุนซือเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทุกคนก็ได้เห็นแต่น่าเสียดายที่เราต้องตกรอบนะครับซึ่งแฟนญี่ปุ่นมองว่าหลังจากนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นครั้งใหญ่โดยเฉพาะผู้เล่นซีเนียร์บางส่วนถึงเวลาอาจจะต้องปลดระวางนะครับทางญี่ปุ่นได้ระบุ ข้อความถึงคนที่เหมาะสมจะเข้ามาเป็นกัปตันทีมชาติไทยคนใหม่นะครับนักเตะที่เหมาะสมที่สุดก็อย่างที่บอกไปนะครับนะั่นคือสุป,ปชคสารชาติถึงแม้ว่าฟอร์มทีมจะไม่ดีแต่ฟอร์มส่วนตัวนั้นเด่นมากนะครับซึ่งเขาก็ได้โพสต์ภาพนะครับในขณะที่กําลังแบบนั่งร้องไห้ตอนนั้นเนี่ยพร้อมกับเผยว่าเขาเป็นสมาชิกทีมชาติไทยที่มีความสามารถมากที่สุดและมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในฐานะกัปตันรวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบด้วย นะครับคือบางทีเนี่ยเขาดูเรื่องของความรู้สึกด้วยนะเออสำหรับสุพรชคสรารชาติพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะทีมชาติไทยรวมถึงซัปโปโรทีมชั้นนำเจลีกญญี่ปุ่นจะขาดเขาไม่ได้เลยและเหมาะสมที่จะเป็นแกนหลักคนสำคัญที่เป็นผู้นำในการพาทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกจริงๆว่ามันไม่รู้หรอกว่า มันจะได้ไปเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่ถ้าเราไม่ลุยถ้าเราไม่เริ่มมันก็คงจะไม่มีทางนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าจะเริ่มมาเริ่มกันที่ U17 ไหมเล่านะครับซ้อมต่อเนื่องนะครับในการที่จะลงสนามนัดท,ที่2หลังจากเกมแรกเสมอออสเตรเลียมาดนั่นเองนะครับการแข่งขันอาเซียน U16 อ่าบอยส์แชมเปี้ยนชิพส์อินโดนีเซีย2024นะครับรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวเราจะเจอกบติมอร์นะเออตอนนี้ก็ฟื้นฟรูร่างกายการฝึกซ้อมเบาๆนะครับซึ่งก็ไปสัมภาษณ์ศีวกรพลสันนะฮะกองหน้าทีมชาติไทยสำหรับเกมแรกเขาบอกว่าเขารู้สึกยังเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องพยายามปรับแก้ในการหาจังหวะและเข้าทําให้ได้มากกว่าน,นี้ซึ่งเชื่อว่าเกมแรกมันยากเสมอความกดดันตอนนี้ก็กดดันน้อยลงเกมเมื่อวานเรื่องสภาพร่างกายก็แม้ สติเนี่ยจะออกมาวิ่งเยอะที่สุด10กิโลแต่ส่วนใหญ่เป็นการวิ่งไล่บอลก็ต้องพยายามวิ่งให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้และยังมีตะคิวในช่วงท้ายก็พยายามจะปรับสภาพร่างกายให้ดีขึ้นนั่นเองอะนะครับน้องๆก็พยายามเต็มที่นะเขาก็ยอมรับว่าต้องเล่นเกมรุกให้ดีกว่านี้และพยายามช่วยกันนะครับภายในทีมแล้วก็สร้างสรรผลงานออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองผมว่าทัศนคติแบบนี้แหละครับที่เด็กไทยต้องการนะสู้ต่อไปมุ่งมั่นต่อไปช่วยกันแล้วก็ ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเราจะเล่นกันวันที่26มิถุนาทุ่มครึ่งนะครับก็ถ่ายทางช่องของช้างศึกแล้วก็ทีมชาติไทยนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ